ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงปิดค่ายพัฒนาสมาชิก to be number 1สู่ความเป็น1รุ่นที่5และพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกเวลา 17:48 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเดอะพายรีสอร์ทตำบลท้ายเกาะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีทรงปิดค่ายพัฒนาสมาชิก to be number 1สู่ความเป็น1รุ่นที่5ปี2553ซึ่งกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่มีพระประสงค์ให้เยาวชนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากทั่วประเทศมีโอกาสได้รับการพัฒนาและฝึกฝนทักษะต่างๆอันเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ระหว่างวันที่25-30 เมษายน 2553มีเยาวชนจาก69จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรวม284คนและมีบุคลากรจากสถานศึกษาสำนักงานสาธารณสุขและสถานประกอบการต่างๆเข้าร่วมสังเกตการ59คนเยาวชนที่เข้าค่ายครั้งนี้ได้รับการเรียนรู้และการฝึกทักษะในค่ายประกอบด้วยเรื่องที่ต้องเรียนรู้ได้แก่ทักษะการให้คำปรึกษาและเทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เรื่องที่ควรเรียนรู้อาทิการพัฒนาบุคลิกภาพมารยาททางสังคมและการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศเรื่องที่น่าเรียนรู้ได้แก่การพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ตนเองสนใจเช่นด้านการแสดงด้านศิลปะด้านดนตรีและด้านกีฬาเป็นต้นโดยได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และแสดงความสามารถในด้านต่างๆโอกาสนี้ได้พระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก to be number 1รุ่นที่5พร้อมทั้งชื่นชมที่เยาวชนเกิดการเรียนรู้และกล้าแสดงออกสามารถปรับตัวได้ดีเมื่อต้องมาอยู่ร่วมกันและทำงานเป็นทีมพร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิก to be number 1ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดและตลอดไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันพรวดีราธนาดีสวัสดีค่ะติดตามพยากรณ์อากาศกับคุณจันทิมาศิริชาติครับสวัสดีค่ะมาที่เรื่องสภาพอากาศกันบ้างค่ะวันนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังได้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้นะคะก็ยังจะทำให้บ้านเรามีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนที่ภาคเหนือค่ะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่40องศาส่วนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนทางอีสานพรุ่งนี้เกณฑ์ฝนขยับลดลงเล็กน้อยตกได้ร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากจะเกิดขึ้นที่จังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกษนครราชสีมารวมทั้งอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดพรุ่งนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่36-37องศาส่วนภาคกลางมีฝนเป็นบางแห่งตกร้อยละ10ของพื้นที่กรุงเทพมหานครตกได้ร้อยละ20ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดของภาคกลางพรุ่งนี้อยู่ที่40องศากรุงเทพมหานคร37องศาภาคตะวันออก37องศาเช่นกันค่ะทะเลบริเวณภาคตะวันออกคลื่นสูง1เมตรถ้ามีฝนคลื่นจะสูง2เมตรส่วนภาคใต้ฝนลดลงทั้ง2ฝั่งอ่าวไทยมีฝนเป็นแห่งๆตกร้อยละ20ของพื้นที่เท่านั้นส่วนอันดามันมีฝนตกเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ตกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่อยลงมารวมทั้งที่ภูเก็ตและสตูลทะเลทั้ง2ฝั่งคลื่นสูง1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูง2เมตรพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 5:34 นาทีและจะรับขอบฟ้าที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตเวลา 18:36 นาทีไปดูกันต่อกับสภาพอากาศรอบโลกค่ะสัปดาห์นี้สภาพอากาศบ้านเราจะกลับมามีสภาพอากาศที่ร้อนจัดอีกครั้งค่ะส่งท้ายวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาการลมแพ้ร้อนอาการนี้พบไม่บ่อยแต่เป็นอันตรายจากความร้อนที่รุนแรงที่สุดค่ะ
อาการลมแพ้ร้อนมักเกิดกับคนที่ออกกำลังกายหรืออยู่กลางแดดนานๆอาการเริ่มแรกจะรู้สึกร้อนจนอึดอัดหายใจขัดหอบปากแห้งสายตาพร่ามัวคลื่นไส้อาเจียนถ้าความร้อนในร่างกายสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนศูนย์ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายสูญเสียการทำงานไปชั่วคราวร่วมกับการขาดน้ำแล้วการผลิตเหงื่อจะหยุดชะงักทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอีกหากแก้ไขไม่ทันอาจเสียชีวิตได้ในทันทีค่ะดังนั้นถ้ามีอาการข้างต้นนี้ให้รีบหาผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามตัวอยู่ในที่ที่มีลมโกรกและให้ดื่มน้ำผลไม้ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 5-10 นาทีให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะเป็นอีกหนึ่งโรคค่ะที่มาพร้อมกับสภาพอากาศร้อนจัดส่วนเรื่องสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่จันทิมาลาแล้วค่ะสูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไรด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดินข้าราชการคือผู้ทำงานตามรอยพยุคลบาทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโครงการจำขึ้นใจสำนักงานกพ.